คราวนี้เมื่อพูดถึงอดีตผู้นำลากไปถึงเรื่องของบุคคลสาธารณะเออนี่ก็เป็นผู้นำเหมือนกันระดับโลกจำได้ไหมครับก่อนหยุดปีใหม่เมื่อพูดถึงลุงตู่จากหัวใจของมาแก่จริงๆมีสองเรื่องที่ฝากถึงลุงตู่ค่ะนั่นก็คือจากหัวใจจริงๆในฐานะประชาชนคนหนึ่งค่ะแต่บังเอิญอยู่ในสถานะที่เฝ้ามองความเป็นไปในเรื่องราวทางการเมืองและเรื่องราวของบ้านของเมืองมานานพอสมควร มีเรื่องที่ฝากอยู่สองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อตัดสินใจก้าวมาเป็นบุคคลสาธารณะออกมายืนกลางแจ้งให้ไฟมันส่องหน้าค่ะแน่นอนมันก็ได้ตั้งมากมายแต่ว่าในสิ่งที่ได้ตั้งมากมายในสถานะของบุคคลสาธารณะก็มีต้นทุนที่ชีวิตจะต้องจ่ายเหมือนกันค่ะเมื่อเลือกที่จะเดินบนเส้นทางบุคคลสาธารณะก็ต้องรับสภาพว่าจะต้องเจออย่างนี้เจอทุกรูปแบบคุณต้องรับให้ได้อย่างที่สองที่ฝากผมมีความเชื่อมั่นในหัวจิตหัวใจของลุงตู่จริงๆค่ะอยากจะทำอะไรฝากไว้ในแผ่นดินหมายความว่าก็แก้ปัญหาบ้านเมืองนั่นคือความตั้งใจของท่านแต่สิ่งที่ฝากไว้ก็คือระวังคนรอบข้างบางคนบางกลุ่ม เป็นนักค้าสงครามค่ะต้องทำให้มันยุ่งเข้าไว้ต้องทำให้เสมือนมีสงครามตลอดเวลาเออวุ่นวุ่นเพราะถ้าไม่มีสงครามขุนพลก็ไม่มีราคาไม่มีค่าตัวดังนั้นคนบางกลุ่มข้างๆตัวลุงตู่ลุงตู่ต้องระวังว่าเป็นนักค้าสงครามหรือไม่มีค่าตัวจากสถานการณ์สงครามที่สร้างขึ้นมาหรือไม่ระวังนิดนึงเพราะจะทำให้เรื่องมันยุ่งเกินกว่าเหตุก็ฝากไว้สองเรื่องเท่านั้นเองก็ฝากไว้แค่นั้นเองตัดกลับมาระหว่างพักปีใหม่ผมก็สแกนของผมไปเรื่อยผมก็ไปเจอคลิปล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะชื่อนี้ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วค่ะวีรกรรมหวือหวามาโดยตลอดตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งบ้าแต่ไม่โง่ถูกต้องเขาเป็นคนที่บ้าและที่ฉลาดที่สุดในโลกก็ว่าได้บ้าแต่ไม่โง่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสหรัฐเขาทำได้ทุกอย่างอีกศัพท์นึงเขาเรียกว่าอย่างเนี้ยแกล้งบ้าเออก็มองได้เนี่ยบ้าแต่ไม่โง่แสดงว่าแกล้งบ้าถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสหรัฐเพราะลูกบ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ถูกไหมถูกต้องค่ะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโดนัลด์ทรัมป์คงรู้กันใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าก่อนหยุดปีใหม่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาลงมติเห็นชอบดำเนินการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าใช้อำนาจในทางมิชอบบิดเบือนการใช้อำนาจค่ะว่ากันอย่างนั้นนะขี้เกียจจะเท้าความเดี๋ยวมันจะยาวค่ะเอากันแค่นี้ก็แล้วกันโดยประมาณโดยสรุปโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจโดยมิชอบบิดเบือนการใช้อำนาจไต่ตัดขาคู่แข่งทางการเมืองว่ากันไปประมาณนั้นย่อเรื่องทีนี้ไอ้กระบวนการถอดถอนหรือ impeachment ผู้นำประเทศก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจากสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของวุฒิสภาค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะในจังหวะที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบยติถอดถอนปั๊บเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาฟูมฟายโวยวายด่าทอประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้หญิง มาจากพรรคเดโมแครตพรรคคู่แข่งด่าแบบสาดเสียเทเสียนี่คือสไตล์โดนัลด์ทรัมป์จริงฟูมฟายวุ่นวายโวยวายมากมายไกลกองแล้ววัยๆด้วยใช่ค่ะในบัดดอนก็มีคนเอาภาษากายตรงนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ไปล้อเลียนล้อเลียนอย่างไรล้อเลียนอย่างไรไปชมคลิปนี้กันก่อนแต่บอกก่อนนะเขาล้อเลียนด้วยการตัดต่อเอาเสียงเพลงของเฟดดี้เมอร์คิวรี่นักร้องนำวงควีนเอาเพลงของเฟดดี้ที่ชื่อว่าBohemian Rhapsody ซึ่งมีท่อนหนึ่งร้องหวยหวนถึงแม่มา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 เอามาซิงเอามาซ้อนเข้าไปในคลิปของโดนัลด์ทรัมป์จงใจจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวตลกลองไปดูกันนะฟูมไฟล์ค่ะ
วยวายเริ่มร้องหาแม่เหมือนต้องกับบุคลิกเริ่มร้องหาแม่เพราะถูกถอดถอนค่ะอ่ะไปชมกันนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะมามา just killed a man put a gun up against his headPulled my trigger, now he's dead. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, oh, I don't wanna die. Oh, sometimes we're somethingSilhouette of a man Scar a bulls When you feel the fun done go Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Gubby Leo I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor boy เอาละครับเอาละครับเนื้อเพลงของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะท่อนหนึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าแม่ครับผมเพิ่งฆ่าคนตายเอาปืนจ่อหัวเขาเหนี่ยวไกลปืนแล้วเขาก็ตายแล้วครับแม่ครับชีวิตผมเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ตอนนี้ผมทำมันพังไปหมดแล้วแม่ครับผมไม่ได้อยากทำให้แม่ร้องไห้นะถ้าผมไม่กลับมาในวันพรุ่งนี้ก้าวเดินต่อไปนะก้าวเดินต่อไปนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ครับหวยหวนจริงๆค่ะความอีกตอนหนึ่งแปลเป็นเนื้อไทยได้ว่ามันสายไปแล้วเวลาของฉันมาถึงแล้วเสียวสันหลังร่างกายฉันเจ็บปวดตลอดเวลาลาก่อนนะทุกคนฉันต้องไปแล้วจะต้องทิ้งทุกๆคนไปและไปเผชิญกับความเป็นจริงแม่ครับผมไม่อยากตายเลยแต่บางครั้งผมก็หวังว่าผมจะไม่เคยเกิดมาเลยนะแม่เป็นไงแต่คนตัดนี่มีความพยายามนะจะให้แบบเนื้อเพลงท่อนเนี่ยกับปากของเทินทั้มเนี่ยใกล้เคียงกันมากสุดยอดมีความพยายามอย่างสูงมากนะคะตัดต่ออันนี้บุคคลสาธารณะชีวิตที่เลือกแล้วต้องเจออย่างนี้และต้องรับมันให้ได้ถูกต้องคุณมายืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องได้คุณต้องรับได้ทุกสภาพถูกต้องก้อนอิฐก็ต้องรับดอกไม้ก็ต้องรับเพราะนั้นรับทุกสภาวะโดยสถานะบุคคลสาธารณะมีสิ่งที่ได้มากมายในชีวิตใช่แต่ว่าต้นทุนที่ชีวิตจะต้องจ่ายก็มากมายเช่นกันใช่ความเป็นส่วนตัวคุณต้องยอมรับนะคุณจะต้องเจอแบบนี้ถูกต้องถูกต้องนะฮะเข้าใจกันได้นี่ก็คือผู้นำอเมริกาใช่ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้บ้าแต่ไม่โง่หรืออีกในหนึ่งก็คือแกล้งบ้าใช่เพราะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เอาละครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่ผู้นำประเทศไทยขออนุญาตมาส่องดูผู้นำบ้านเราบ้างเจออะไรโดนอะไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีการประกวดธิดาจำแรงก็คือคนข้ามเพศนั่นแหละค่ะนะครับเขาเรียกว่าประกวดธิดาจำแรงเนื่องในงานเทศกาลข้าวมะลิหอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิข้าวมะลิหอมประโคนชัยบุรีรัมย์ใช่ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองทีนี้รูปแบบการประกวดบนเวทีเหมือนกับประกวดนางงามคือจะมีรอบสัมภาษณ์ด้วยนะใช่ก็ต้องมีการให้คำถามแล้วคำถามเนี่ยก็จะไม่ถามสดๆนะต้องเลือกซองคำถามว่าผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบจะได้คำถามอะไรมีซีนของการแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีประกวดด้วยแต่คำถามแต่ละคำถามเขาก็หาดีนะไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญฮะเชิญค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องขนมกล้วยนะคะออกไปแล้วค่ะเชิญไปเปลี่ยนชุดได้เลยค่ะน้องขนมกล้วยเปลี่ยนชุดเป็นนายขนมต้มค่ะค่ะต่อมาค่ะผู้สิทธิ์บางระจันค่ะ
น้องได้สอบคำถามหมายเลข6ถ้าคุณไปสิงร่างคนอื่นได้คุณจะไปสิงร่างใครและจะบังคับให้เขาทำอะไรถ้าคุณไปสิงร่างคนอื่นได้คุณจะไปสิงร่างใครและจะบังคับให้เขาทำอะไรเชิญค่ะค่ะถ้านอนตามเลือกไปสิงร่างคนคนหนึ่งได้นอนตามขอเลือกไปสิงร่างนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกจากการเป็นนายกแล้วนำคนดีๆมาพัฒนาประเทศไทยขอบคุณค่ะต่อไปเปลี่ยนชุดผ้าตอบลาบระวังตุ๊กจะไปอยู่ในกรงนะคะรีบตอบรีบลงค่ะลูกไม่เป็นอะไรค่ะประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยคิดต่างไม่ผิดค่ะปรบมือค่ะหนูไม่มีสิทธิ์จับโทรคำถามนะคะมีคำถามแบบนี้ด้วยเหรอพอไม่ไหวแล้วครับที่จริงสคริปต์เตรียมไว้อีกเยอะมากขอหักสคริปต์ได้ไหมครับค่ะแค่นี้ก็เคลียร์ไม่ไหวแล้วครับเอากันแค่นี้พอนะพอดีกว่าไหมไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะแค่ฟังก็จับประเด็นได้แล้วนะครับบุคคลสาธารณะก็ต้องเจออย่างนี้แหละค่ะก็ต้องรับสภาพมีต้นทุนชีวิตที่มันจะต้องจ่ายมันเป็นธรรมชาติถูกไหมฮะถูกต้อง